ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมผลิตภัณฑ์ซอฟต์พาวเวอร์แพร่แข่งจดครั้งที่3ส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์อาหารของจังหวัดแพร่ค่ะวันที่8พฤศจิกายน2567เวลา 17:00 นที่ลานเพลินอิสุสุแพร่อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นายพงพลยอดเมืองเจริญเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงานแพร่แข่งจดครั้งที่3โดยมีนางสิริวรรณปัสจักษ์ศัตรูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่กล่าวต้อนรับนายอัครวัฒน์ธีรรัตน์นิติคุณประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมนายวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่เขต3หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีด้วยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันอาหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีแพร่จำกัดจัดขึ้นเพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดและยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นส่งเสริมการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มชุมชนพร้อมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่กิจกรรมนี้สนับสนุนการสร้างอัตลักษณ์และโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์อาหารของจังหวัดแพร่ภายใต้โครงการพัฒนาร้านอาหารเชฟชุมชนและอาหารท้องถิ่นภายในงานมีกิจกรรมมากมายอาทิบูธจำหน่ายสินค้าอาหารพื้นถิ่นอาหารไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารกว่า20บูธบูธนิทรรศการวิชาการให้ความรู้เรื่องกระบวนการผลิตการบริหารจัดการธุรกิจและเงินทุนหมุนเวียนการเสวนายกระดับซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นหัวข้อการเสวนาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากลมีการประกวดลาบขมเมืองแพร่เพื่อส่งเสริมอาหารท้องถิ่นการสาธิตเวิร์กช็อปอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการขายและคูปองส่วนลดร้านอาหารภายในงานอีกมากมายและสนุกสนานกับคอนเสิร์ตจากศิลปินทุกคืนด้วยกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 23:00 นค่ะร่วมกับเราในวันนี้ด้วยนะคะงานผลิตภัณฑ์ซอฟต์พาวเวอร์แพร่บริษัทประชารัฐรักสามัคคีแพร่จำกัดร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะภายใต้โครงการพัฒนาร้านอาหารเชฟชุมชนอีซูซุแพร่ในวันนี้ดิฉันต้องเรียนว่าวันนี้เป็นวันสำคัญค่ะที่ท่านรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้ท่านเลขาได้มาร่วมกับเราชาวจังหวัดแพร่ซึ่งเราจะจัดงานเพื่อที่จะสนับสนุนกิจกรรมผลิตภัณฑ์ของจังหวัดแพร่ไม่ว่าจะเป็นไม้สักหม้อห้อมภาษีสัมภาษามิตรเพื่อที่จะทำให้การพัฒนาสุราของเราได้ดียิ่งต้อนรับค่ะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านตรงนี้ขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านสามัคคีแพร่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมทุกท่านท่านสมาชิกสภาจังหวัดแพร่ทุกคนที่มาในวันนี้ด้วยนะคะขอให้งานในวันนี้ประสบความสำเร็จและก็ขอให้ทุกท่านที่มาจากต่างจังหวัดนะคะที่นำจุฬามาหลายจังหวัดค่ะทั้งน่านทั้งชุมพรบุรีทั้งอุทัยแล้วก็หวังว่าท่านจะประสบความสำเร็จในการพัฒนาจุฬาของท่านยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะดูนะคะซึ่งท่านเป็นผู้ประสานงานในการจัดโครงการเชิญค่ะเรียนท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านพงพลยอดเมืองเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติท่านสิริวรรณปราศจากศัตรูสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดแพร่สังกัดพรรคเพื่อไทยท่านวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลสำนักงานสัมพันธกิจพื้นที่แพร่ท่านปัทเทืองเป็นภาพสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ท่านสุภสันต์สินชูศรีประธานบริษัทประชารักษ์สามัคคีแพร่คุณนรุตพัทรชัยพรที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาสังกัดจังหวัดแพร่และสวัสดีแขกผู้มีเกียรติและผู้ประกอบการทุกท่านนะครับนายครวัตธีรัตน์นิคุณประธานสภาสังกัดพันซอฟต์พาวเวอร์แพร่หรือแพร่แข่งจดครั้งที่3นะครับจัดโดยสภาสังกัดจังหวัดแพร่บริษัทประชารักษ์สามัคคีแพร่จำกัดร่วมกับส่งเสริมอุตสาหกรรมและกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้โครงการพัฒนาร้านอาหารเชฟชุมชนอาหารสุขแพร่แห่งนี้ครับโดยมีประสงค์คือ1เพื่อเป็นการส่งเสริมประกอบการผลิตสุรากลั่นท้องถิ่นในจังหวัดแพร่2เพื่อเป็นการยกระดับสุรากลั่นให้เกิดต่อยอดเครื่องดื่มใหม่สู่ตลาดสากล
3เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดแพร่ให้โอกาสทางการตลาดให้อาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารของจังหวัดแพร่สู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ภายการรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมได้มอบนโยบายตามนโยบายในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนขอเรียนเชิญครับกราบสวัสดีนะครับก็ท่านประธานอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมนะครับท่านอัครวัฒน์นะครับธีรรัตน์นิติคุณครับกำลังใจแรงใจที่ช่วยกันนะครับผลักดันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมที่มอบหมายให้ผมนะครับมาร่วมเป็นสักขีพยานแล้วก็มาเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระทรวงอุตสาหกรรมของที่แพร่ที่น่านที่เรามาเนี่ยนะครับให้เพิ่มมูลค่ามากที่สุดเพราะนั่นคือ1ใน3แนวทางสำคัญเนี่ยการแข่งขันนะครับสูงนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของแพ็คเกจจิ้งนะครับที่เราทำด้วยนะครับณวันนี้เรื่องของการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนคือใจที่มันจะไม่มีขยะนะครับขณะที่เกษตรกรถึงเรื่องของไม่ก่อให้เกิดมลภาวะได้เป็นจริงนะครับเพราะว่าประเทศไทยก็ลงนามนะครับ2030ครับให้น้อยที่สุดที่ผมพูดมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ชุมชนมากนักนะครับแต่ต้องอธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วนั่งเลยขนาดนั่งย่อนนิดนึงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคนไลฟ์มีครับค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมด้านหน้าเสร็จแล้วขอบคุณเสร็จแล้วขอนั่งให้หน่อยนะครับด้านหน้าเสร็จจังคอให้ได้จังคอเด Soft Power นะคะยกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่มและอาหารด้วยอัตลักษณ์วิถีถิ่นแพร่เพื่อที่ตอบรับ GI เล่าแปรของเรานะคะสำหรับเป็นคำกลุ่มเครื่องดื่มและอาหารนะคะเพื่อที่จะสอดรับในเรื่องของอัตลักษณ์แล้วก็วิถีถิ่นแพร่ท่านมองว่าจังหวัดแพร่ของเราเนี่ยจะพัฒนาไปทิศทางไหนนะคะขอครับก็ยินดีมาร่วมเสวนานะครับจริงๆผมชอบมาวงเสวนาเพราะว่าเพื่อที่จะเอาไปทำปรับปรุงในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยนะครับที่เราต้องการข้อมูลเราต้องการเพนพอยต์ว่าแต่ละฝั่งมีจุดยังไงสามเมืองหลวงเลยแหละตลอดบูธเนี่ยแท้นะท้องขอดีแท้จริงๆนะครับหลายๆอันก็นะครับตรงมุมนู้นผมจำชื่อไม่ได้ดีเล่าข้าวโพดนะครับดีมากแล้วก็เพิ่งไปเยี่ยมชมที่โรงงานนะครับสักทองหรือเปล่าสักทองใช่ไหมครับก่อนมานี่นะครับก็ดีมากนะครับอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณากระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเราพยายามที่ทำให้รายเล็กสามารถที่จะสเกลก็คือแรงผลิตไม่เกิน50แรงม้าให้ได้นะคะผลิตภัณฑ์ชุมชนของเราอย่างไรบ้างคะขอกราบเรียนเชิญค่ะครับท่านสสศิริแล้วก็ท่านหัวหน้าศูนย์ราชการแล้วก็พี่น้องเป็นชาวทั้งจังหวัดแพร่แล้วก็ที่มาจากหลายๆจังหวัดนะครับวันนี้ก็เป็นงานแพร่ของจบงานที่สามไม่ใช่จบนะต้องจบจบนี่คือตั้งแต่ตอนนั้นท่านนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยผลักดันที่เกิดสุราเสรีต้องตั้งลายเชนเลยครับเป็นคนที่มาที่แพร่ตั้งแต่ปีนั้นโดยวเป็นผู้สับสนให้บาทแล้วก็มาช่วยกันพัฒนานะครับจนกระทั่งวันนี้เริ่มเกิดสุราชุมชนขึ้นหลายแห่งแล้วก็เริ่มมีความเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆผมต้องเรียนอย่างนี้ครับวันนี้ถ้าเราจะพัฒนากันเป็นเรื่อยๆแบบนี้เราก็จะไปกันเรื่อยๆแบบนี้แล้วเราก็จะอยู่กันเรื่อยๆแบบนี้วันหนึ่งเราก็จะไปนี่สุราเนี่ยไม่ได้เป็นธุรกิจที่อยู่ในระดับชุมชนนะสุราเนี่ยถ้าเรารู้เนี่ยสุราเนี่ยเป็นธุรกิจระดับโลก
หลายประเทศเมืองหนาวต้องการใช้สุราจำนวนมากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพมากมีกลิ่นหอมนะเวลาเราไปทำกันหลายที่ก็จะไปเชียร์ไปเทียบกับที่อื่นเนี่ยนะครับของไทยอร่อยกว่าเยอะครับแต่ว่าเราขาดการพัฒนามาโดยตลอดนะครับอาจจะเกิดการปฏิวัติอาจจะเกิดการชะงักงันอาจจะเกิดในหลายอย่างแต่ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับวันนี้ผมไม่อยากให้เรามองเนี่ยปีนึงก็มาจัดงานทีนึงเอ้าขอการสนับสนุนมา 300,000 400,000 500,000 จัดงานครั้งนึงปีหน้าเอาเข้าใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นแผนงานแพทย์แข่งจดการผลิตสุราแพทย์เนี่ยจะไปอยู่ในแผนจังหวัดได้อย่างไรวันนี้ภายใต้การบริหารงานของท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรนะครับให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยนะครับหยิบเอาแผนจังหวัดเนี่ยเข้าไปบรรจุงบประมาณได้แล้วถูกต้องไหมครับให้บรรจุงบประมาณได้แล้วนะครับเริ่มต้นแต่ปี2568เนี่ย68 69เนี่ยภายในพิจิกาต้องเขียนแล้วประมาณเพื่อเอาโครงการเข้าไปบรรจุในงบประมาณเราจะไม่มาผ่านงบประมาณไปแล้วแล้วก็มาขอเงินที300,000 500,000ผมไม่อยากให้เป็นแล้ววันนี้สิ่งที่คนแพร่สิ่งที่พี่น้องที่ทำธุรกิจเกี่ยวสุราต้องเริ่มคิดนะครับว่ายุทธศาสตร์ในการเดินเนี่ยถ้าเราจะไปกันเราจะผนึกกำลังกันทำมันจริงๆจังจะมีศูนย์วิจัยเกิดขึ้นจะมีกระบวนการพัฒนาเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราจะทำอะไรแล้วก็หน่วยไหนเขียนแผนอะไรอุตสาหกรรมเขียนแผนอะไรแล้วก็บรรจุไปในแล้วก็เอาแผนจังหวัดที่เขียนขึ้นมาเนี่ยบรรจุไปในกระทรวงอุตสาหกรรมบรรจุเข้าไปในกระทรวงพัฒนาชุมชนบรรจุเข้าไปในกระทรวงอว.เพื่อให้แผนนั้นสำเร็จถ้าแบบนั้นครับเราถึงจะพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ไม่ใช่ขอแผนปีต่อปีแบบนี้มันไปได้ไม่ไกลไม่งั้นปีหน้าผมก็จะมาเปิดงานนี้เองมาร่วมงานจัดงานกันแล้วก็จบกันไปปีต่อปีเนี่ยผมไม่ใช่วันนี้บนรัฐบาลนี้นะเราร่วมมือกันเนี่ยเราไม่มีพรรคการเมืองเราจับมือกันอยู่นะครับเราถือว่าเราจับมือกันเราจับมือกันเพื่อพัฒนาประเทศไทยเนี่ยให้มันไปแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับก็อยากให้ท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับได้อย่าลืมนะวันนี้แผนจังหวัดเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขามีงบผู้ว่า CEO ปีหนึ่งประมาณสัก 15,000 ล้านจังหวัดแพร่ก็ได้แค่สัก 200-300 นะครับแต่วันนี้แผนพัฒนาจังหวัดกรอบใหญ่ขึ้นไปถึงแสนประมาณ 120,000 ล้านแล้วนะครับจะอยู่ในกระทรวงไหนก็ได้แล้วก็เอาแผนนี้ส่งเข้าไปแล้วก็ไปเคาะอธิบดีว่าเอาสำนักงบประมาณสภาพัฒน์เอาแผนนี้ดูดีไปได้หยิบแผนนั้นบรรจุในของกระทรวงแบบนี้ครับมาถึงเจ้าอยู่นะครับผมอยากให้เราเนี่ยเริ่มมองแผนระยะยาวนะครับในการพัฒนาไม่อยากให้เป็นปีต่อปีซึ่งผมคิดว่าถ้าเราวางแผนอย่างมียุทธศาสตร์จับมือกันนะครับใครเป็นคนเขียนโครงการอยากได้ศูนย์วิจัยเกี่ยวกับสุราเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ไว้ที่แพร่ไหมเขียนโครงการขึ้นมาแล้วมันจะมานะครับแบบนี้เราถึงจะพัฒนาในระยะยาวที่ยั่งยืนได้นะครับก็หวังว่าวันนี้คงจะได้ปิดจุดประกายนะครับแล้วก็ได้นำเรียนว่ากระบวนการเส้นทางการบริหารงบประมาณแผ่นดินเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับแล้วก็คำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารถือว่าให้ความสำคัญสูงสุดถ้าเราเดินมาโดยใช้ภูมิปัญญาเรามีกระบวนการมีวิธีการมีเส้นทางไปแล้วก้าวเข้าไปสู่อุตสาหกรรมระดับโลกได้เนี่ยนะครับผมคิดว่าที่ติดขัดอยู่วันนี้ครับคิดซะก่อนว่าจะไปไหนกฎหมายแก้ได้กฎเกณฑ์เปลี่ยนได้งบประมาณตั้งได้ทุกอย่างทำได้หมดนะครับอยู่ที่ความตั้งใจและความร่วมมือของพวกเราทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันหนึ่งที่เราได้เดินหน้าเข้าสู่ความสำเร็จผมคิดว่าไม่กี่ปีให้หลังนะครับแค่แข่งจดเราจะแข่งจดจริงๆใช่ไหมครับเราจะเดินไปด้วยกันและเราจะทำความสำเร็จของแพร่ให้ยิ่งใหญ่แล้วก็ก้าวเข้าไปสู่อุตสาหกรรมสุราในระดับโลกให้ได้ครับขอบคุณทุกคนครับค่ะก็ถือว่านอกจากที่จะเป็นช่องทางของทุก